ซีซั่นนี้เป็นแค่วอมๆแล้วก็เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่เราเห็นว่าเออมันนักการท่องเที่ยวมันจะต้องกลับมานะฮะอย่างปีนี้หรือว่าไฮซีซั่นปีนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายให้กลับมาสัก 20-30% แล้วก็แฮปปี้ละแล้วก็อีก2ปีข้างหน้าทุกอย่างเชื่อมั่นว่าก็คงจะกลับมาเหมือนเดิมอย่างน้อย2ปีผมว่ามากกว่าผมว่ามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นจะนับจากนี้ไปนี่อีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นปีทองของการท่องเที่ยวอีกแล้วก็ไปอีกประมาณสัก 5-6 ปีน่าจะเป็นปีทองของการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็มีความมั่นใจมากเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาก็รู้แล้วว่า บ้านเรามีความปลอดภัยแล้วก็มีการสาธารณสุขที่เข้มแข็งนะฮะแล้วก็เป็นเมืองเป็นประเทศที่คุ้มค่าในการใช้จ่ายที่เขาพูดกันว่า value for money นะฮะคือไม่แพงแล้วก็อาหารการกินของเรามันก็หลากหลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วก็สิ่งซึ่งหลังจากที่โควิดมาแล้วเนี่ยโรงแรมต่างๆเนี่ยก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าทางด้านห้องพักมีการปรับปรุงอย่างดีสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นนะฮะก็คิดว่าทุกอย่างมันก็คงจะดีขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับทุกท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวที่ผ่านมานี่เราลำบากยากเข็นกันมาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้แล้วก็ต้องขอขอบสถาบันการเงินที่พยายามที่จะช่วยให้โรงแรมต่างๆธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวได้พยายามที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในการที่จะลดดอกเบี้ยมั่งแล้วก็พักดอกเบี้ยแล้วก็หลายๆอย่างที่เขาช่วยก็ทำให้พวกเราสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืน